ใช่มีหลายทับทิมจ้ะท่านเจ้านายดายศเบียดจบและครอบครัวมีภรรยาและก็ลูกมาขอแก้บนกับศาลเจ้าแม่ทับทิมปากคลองบางขุนเทียนนะขอบคุณเจ้าแม่นะครับที่ช่วยดลบันดาลให้น้องโมขึ้นจากน้ำมาเจอผมนะครับขอบคุณเจ้าแม่มากนะครับผมจะขอคุณเจ้าแม่ต่ออีกเรื่องนะอยากให้เจ้าแม่ดลบันดาลให้ใครที่ทำกับน้องผมขอให้เขาปรากฏตัวออกมาแต่ถ้าเกิดไม่มีก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเกิดมีขอให้เจ้าแม่ดลใจให้เขาออกมาสารภาพผิดหรือเขาโดนดำเนินคดีทางกฎหมายด้วยนะครับเจ้าแม่ขอบคุณคาดหวังยังไงหรือว่าสิ่งไหนบ้างครับจากผลชันสูตรสำหรับเรื่องของเจ้าที่ตำรวจอยากให้ตำรวจดูให้ละเอียดเลยนะครับว่าน้องโมเนี่ยที่ร่างกายเนี่ยเจออะไรมาบ้างนะครับเป็นบาดแผลจากอุบัติเหตุจริงหรือโดนกระทำหรือโดนโดยอะไรอย่างเงี้ยครับอยากให้สรุปให้ชัดเจนนะครับครับความสงสัยของครอบครัวเรานี่ยังมีอะไรสงสัยอยู่อีกมากขนาดไหนก็มีสงสัยเหมือนที่ประชาชนทั่วไปที่ห่วงน้องโมสงสัยนะครับและทางเราซึ่งเป็นครอบครัวเนี่ยผมว่าเราก็ยิ่งสงสัยหนักเข้าไปอีกนะครับเหมือนทุกคนนะครับสงสัยในเรื่องคดีเรื่องการตกน้ำหลายๆเรื่องเลยนะครับครับประเด็นเรื่องชุดที่ว่าเป็นบอดี้สูทเนี่ยจากที่พี่ไปดูตอนพบร่างน้องโมเนี่ยครับกับการปัสสาวะที่ท้ายเรือเนี่ยดูความเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ยังไงฮะในมุมมองของครอบครัวเอาเป็นในมุมมองของผมแล้วกันนะครับของพี่ชายนะผมว่าเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าตอนที่ไปเจอน้องเนี่ยผมจะเห็นค่อนข้างเป็นคนแรกๆพร้อมๆกับพี่ไทยนะครับผมก็จะเห็นละน้องมีชุดชั้นในก็คือบอดี้สูทนะครับก็ยังอยู่นะครับแล้วก็เห็นขาเห็นอาจจะเห็นโป๊บ้างอะไรนิดนึงเราไม่พูดแล้วกันนะครับครับซึ่งถ้าปัสสาวะเนี่ยสภาพศพจะชุดไม่ได้อยู่อย่างนั้นแน่นอนในความคิดถูกไหมผมไม่ใช่ผู้หญิงนะครับก็เลยไม่รู้ว่าต้องถามผู้หญิงว่าถ้าเกิดใส่บอดี้สูทเนี่ยเวลาเราปัสสาวะเนี่ยเราต้องถอดไหมครับโอ้ยากเลยค่ะเป็นไปได้ยากมากๆขนาดอยู่ที่ปกติอะค่ะยังถอดยากเลยแล้วที่อยู่ที่เรือด้วยเป็นไปไม่ได้เลยค่ะครับเมื่อกี้ตอนที่มาแก้บนเนี่ยเล่าให้ย้อนให้ฟังนิดนึงครับตอนวันที่ค้นหาเนี่ยครับตอนนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วถึงมาที่นี่วันที่ค้นหานะครับเราก็วนกันตั้งแต่เช้านะครับวนไปวนมาวนไปถึงพระราม8วนไปถึงพระนั่ง9ประมาณ 5-6 รอบแล้วครับผมแล้วก็ตอนนี้น้ำกำลังจะลงช่วงใกล้ๆบ่ายแต่ผมก็ผ่านศาลเจ้าแม่ทับทิมบ่อยนะครับก็ยกมือไหว้แต่รอบสุดท้ายเนี่ยผมผ่านแล้วก็เหมือนอะไรดลใจก็ไม่รู้ผมก็ยกมืออธิษฐานขอท่านว่าถ้าเกิดท่านทำให้น้องผมสามารถขึ้นมาเจอผมได้เนี่ยผมจะเอาหัวหมูมาถวายเจ้าแม่ครับผมก็ขับเรือต่อวนไปประมาณแค่ 7-8 นาทีครับก็เจอน้องเลยครับผมเมื่อกี้ก็เลยอธิษฐานเพิ่มเติมอีกยังไงบ้างครับให้เล่าให้ฟังหน่อยอธิษฐานเพิ่มเติมให้เจ้าแม่ดลใจว่าถ้าเกิดมีใครทำผิดเนี่ยให้เขาสารภาพมาซะหรือไม่ก็ให้เขาเดินโดนกฎหมายจัดการนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีผู้กระทำผิดก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีขอให้เจ้าแม่ช่วยจัดการด้วยนะครับแล้วผมก็จะมาแก้บนเหมือนเดิมครับครับถ้าสมมติมีผู้กระทำผิดครอบครัวก็เดินหน้าที่สุดไหมฮะก็เดินหน้าตามกฎหมายถึงที่สุดแหละครับครับติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ